การแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองต้นพืชแคะแก่นไม่ติดผลรวมทั้งดินเป็นกรดแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆจากสิ่งนี้เมื่อเราแก้ปัญหาไปแล้วนะครับผมจะพามาดูต้นพืชที่ผมได้แก้ปัญหาไปแล้วครับเริ่มคลายอาการความเหลืองของใบพืชนะครับและเริ่มติดดอกออกผลให้เราเห็นแล้วครับคลายฟาร์มใบเหลืองลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราแก้อาการใบเหลืองรวมทั้งการแก้ปัญหานะครับดินเป็นกรดสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับแนวทางเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนเรานะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชแนลจะมาแนะนำแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหาต้นพืชใบเหลืองต้นพืชแคะแก่นรวมทั้งดินที่เป็นกรดดินที่เป็นกรดนะครับเมื่อเราปลูกต้นพืชไปแล้วจะทำให้ต้นพืชเรานะครับไม่เจริญเติบโตต้นแคะแก่นไม่ติดดอกและออกผลเลยครับในวันนี้เราจะมาใช้สิ่งนี้ครับแก้การเป็นกรดของดินทำให้ดินเป็นด่างจะทำให้ต้นพืชเราโตไวใบเขียวและเจริญเติบโตดีครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับด้วยเบกกิ้งโซดานะครับ1ถุงแบบนี้นะครับเราใช้ได้นานและใช้ได้เป็นปีเลยครับ1ถุงแบบนี้ราคาแค่หลัก10เท่านั้นครับนะ1ถุงแบบนี้ราคาไม่ถึง30บาทแต่เราสามารถใช้กับต้นพืชแก้อาการต้นพืชใบเหลืองต้นพืชแคะแก่นรวมทั้งไม่ติดดอกและออกผลเลยและในการแก้ดินเป็นกรดด้วยเบกกิ้งโซดาเลยครับส่วนผสมเราจะใช้แค่2อย่างเท่านั้นครับคือน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรและใช้เบกกิ้งโซดานะครับประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับเทลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับใช้ได้2วิธีนะครับใช้ได้กับวิธีการฉีดพ่นและวิธีการลดราดไปบนพื้นดินนะครับถ้าเราจะลดราดไปบนพื้นดินนะครับเราก็แก้นะครับดินที่เป็นกรดทำให้ดินกลายเป็นด่างได้และเมื่อดินเป็นด่างแล้วจะทำให้ต้นพืชเราเจริญเติบโตดีได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการฉีดพ่นทางใบเพื่อแก้อาการใบเหลืองของต้นพืชต้นพืชแคะแก่นไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับเรามาใช้เบกกิ้งโซดาเลยครับเขย่าเลยครับเราจะต้องเขย่าให้เบกกิ้งโซดานะครับละลายในน้ำหมดก่อนนะครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชแนลได้เลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยครับปลูกต้นพืชไปแล้วต้นพืชเกิดอาการใบเหลืองแบบนี้ต้นพืชแคะแก่นไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับเราใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ทุกๆ7วันนะครับฉีดพ่นให้ชุ่มๆทั่วต้นพืชเลยนะครับรวมทั้งบนพื้นดินหรือในกระถางแบบนี้นะครับเราฉีดในกระถางนะครับเพื่อให้ดินที่เป็นกรดกลายเป็นด่างนะครับเมื่อดินเป็นด่างแล้วจะทำให้ต้นพืชนะครับติดดอกและออกผลได้เจริญเติบโตดีนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแก้ปัญหานะครับต้นพืชใบเหลืองต้นพืชแคะแก่นไม่ติดดอกและออกผลเลยรวมทั้งดินที่เป็นกรดเราทำให้เป็นด่างได้ด้วยเบกกิ้งโซดาผสมน้ำนะครับและในการป้องกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำฉีดพ่นต้นพืชที่ยังไม่เกิดอาการใบเหลืองนะครับเราฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดีไซน์พีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับในการฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเพื่อแก้อาการใบเหลืองต้นพืชไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับแต่เราจะต้องฉีดพ่นไปในกระถางบนพื้นดินแบบนี้หรือถ้าใครปลูกพืช นะครับบนพื้นดินเราก็ฉีดพ่นไปบนพื้นดินแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อลดอาการเป็นกรดของดินนะครับทำให้ดินเป็นด่างเมื่อดินเป็นด่างแล้วจะส่งผลมาสู่ต้นพืชทำให้ต้นพืชเรานะครับเจริญเติบโตดีใบเขียวขั้วเหนียวนะครับและติดผลได้แบบนี้เลยครับ